่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนตระกูลไกลเลิกหนึ่งใน5ตระกูลขุนนางเก่าแก่ของไทยที่สืบเชื้อสายมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งสิ่งที่เปรียบเสมือนเป็นเครื่องยืนยันถึงการเป็นขุนนางผู้ได้รับใช้ใกล้ชิดเป็นที่สนิทเสน่หาในพระราชวงศ์จักรีของตระกูลไกลเลิกนี้ก็คือเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้พระราชทานนามสกุลครั้งแรกในสยามสกุลไกลเลิกนี้เป็น1ใน5นามสกุลที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้พระราชทานนามสกุลให้ในครั้งแรกอันประกอบด้วยนามสกุลสุขุมมาลากุลพึ่งบุญณมหาชัยและไกลเลิกซึ่งสายสกุลขุนนางในตระกูลไกลเลิกนี้นับว่าเป็น1ใน5ตระกูลขุนนางที่เก่าแก่และมีอำนาจบารมีมากของสยามอันประกอบไปด้วยตระกูลบุญนาคตระกูลอมาตยกุลตระกูลวชโรไทยตระกูลสุจริตกุลและตระกูลไกลเลิกซึ่งที่สำคัญต้นสายตระกูลขุนนางเก่าแก่ของสยามอย่างตระกูลไกลเลิกนี้ยังสามารถสืบหาต้นสกุลย้อนหลังไปจนถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยาดังหลักฐานที่มีปรากฏอยู่และจะขอกล่าวถึงดังต่อไปนี้ในช่วงตอนปลายของกรุงศรีอยุธยานั้นได้มีครอบครัวชาวจีนอพยพมาเป็นจำนวนมากเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารขององค์พระมหากษัตริย์สยามโดยมีครอบครัวชาวจีนฮกเกี้ยนครอบครัวหนึ่งจากตระกูลแซ่หลิมก็ได้อพยพมาด้วยเช่นกันซึ่งต่อมาบุตรชายในแซ่หลิมนี้2คนได้เข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณแผ่นดินซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและได้รับราชการต่อเนื่องมาจนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2โดยบุตรชายของแซ่หลิมนี้มีชื่อว่าโง่แซ่หลิมหรืออินแซ่หลิมซึ่งได้รับราชการต่อมาภายหลังมีชื่อว่าพระยาอินทระอากรซึ่งท่านนั้นมีฉายาที่คนในสมัยนั้นเรียกท่านว่าเจ้าสัวเตากระทะเพราะว่ากันว่าโง่แซ่หลิมหรืออินแซ่หลิมหรือพระยาอินทระอากรนี้ท่านเป็นข้าบดีผู้มีฐานะร่ำรวยมากและมีข้าทาสบริวารที่ต้องดูแลเลี้ยงดูเป็นจำนวนมากเมื่อต้องทำอาหารในแต่ละครั้งถึงขั้นต้องหุงข้าวด้วยเตากระทะขนาดใหญ่โตจนกลายเป็นที่ร่ำลือและกลายเป็นฉายาของท่านในที่สุดและในเวลาต่อมาเจ้าสัวเตากระทะหรือพระยาอินทระอากรผู้นี้ได้ถวายธิดาของตนจากตระกูลแซ่หลิมเพื่อให้เป็นบาปริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ซึ่งต่อมาบาปริจาริกานี้ก็คือเจ้าจอมมารดาอัมพาหรืออัมพากาญจนาซึ่งมีพระราชโอรสในเจ้าจอมมารดาอัมพาและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ซึ่งเป็นต้น2ราชสกุลคือราชสกุลกปิตถาสืบเนื่องจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นภูบาลบริรักษ์และราชสกุลปราโมชต้นสกุลคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนวรจักรทรานุภาพและยังมีหลักฐานที่บอกถึงเรื่องราวความผูกพันของต้นสายตระกูลไกลเลิกนี้กับพระราชวงศ์จักรีคือผลงานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ที่ทรงกล่าวและพระราชทานถึงเจ้าจอมมารดาอัมพากัญจนาไว้ได้อย่างน่าสนใจดังนี้สายหยุดพุทธจีบจีนเจ้ามีศิลป์พี่มีศักดิ์ทั้งวังเขาชังนักแต่พี่รักเจ้าคนเดียวซึ่งอาจจะพอถอดความได้ว่าสายหยุดพุทธจีบจีนท่อนแรกนั้นมีความหมายถึงการนำชื่อดอกไม้มาเปรียบเทียบความงามและการมีเชื้อสายจีนของเจ้าจอมมารดาอัมพาส่วนบทพระราชนิพนธ์ในท่อนที่2เจ้ามีศิลป์พี่มีศักดิ์นั้นมีความหมายถึงการที่เจ้าจอมมารดาอัมพาผู้เป็นบุตรีของเจ้าสัวเตากระทะที่ร่ำรวยดังนั้นท่านจึงเป็นเจ้าจอมมารดาผู้มีทรัพย์สินเป็นจำนวนมากซึ่งมาปรากฏหลักฐานชัดในภายหลังในช่วงรัชกาลที่4อีกด้วยส่วนพี่มีศักดิ์นั้นหมายถึงพระองค์เองนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ผู้เป็นพระมหากษัตริย์จึงนับว่าเป็นผู้สูงศักดิ์ที่สุดในแผ่นดิน
และจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ในท่อนที่3และท่อนที่4ซึ่งมีความว่าทั้งวังเขาชังนักแต่พี่รักเจ้าคนเดียวนี้น่าจะมีความหมายถึงการที่เจ้าจอมมารดาอัมพาซึ่งเป็นบาบริจาริกาผู้ร่ำรวยและยังมีเชื้อสายชาวจีนฮกเกี้ยนและยังเป็นที่โปรดปรานในพระราชสวามีเป็นยิ่งนักก็ย่อมมีผู้อิจฉาตาร้อนอยู่บ้างอย่างแน่นอนและในเรื่องของความรักที่พระราชสวามีนั้นมีต่อเจ้าจอมมารดาอัมพานั้นก็สามารถพิสูจน์ได้จากจำนวนพระราชโอรสธิดาในเจ้าจอมมารดาอัมพาซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้นถึง6พระองค์ซึ่งนี่เป็นเครื่องแสดงถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไกลเลิกตระกูลขุนนางอันเก่าแก่ของสยามและพระราชวงศ์จักรีซึ่งมีมาอย่างยาวนานซึ่งจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ประทับนั่งอยู่บนตักของคุณภูลเพิ่มไกลเลิกซึ่งคุณภูลเพิ่มไกลเลิกนี้เป็นบุตรชายของพระยาประเสริฐสุภกิจและคุณหญิงจำเริญไกลเลิกซึ่งหากท่านได้เคยอ่านหนังสือเรื่องสี่แผ่นดินซึ่งเป็นผลงานเขียนอันโด่งดังของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชผู้มีเชื้อสายในตระกูลแซ่หลิมและตระกูลไกลเลิกซึ่งว่ากันว่าตัวละครแม่พลอยนั้นได้เอาแบบอย่างมาจากบุคคลผู้มีตัวตนอยู่จริงคือคุณหญิงจำเริญไกลเลิกซึ่งเป็นภริยาของพระยาประเสริฐสุภกิจหรือเพิ่มไกลเลิกดังนั้นแล้วหากภริยาเป็นแม่พลอยคงพอเทียบเคียงได้ว่าพระยาประเสริฐสุภกิจผู้เป็นสามีผู้นี้ก็อาจจะคือคุณเปรมสามีของแม่พลอยจากวรรณกรรมเรื่องดังเรื่องสี่แผ่นดินจึงอาจจะกล่าวได้ว่าตัวละครสำคัญในเรื่องสี่แผ่นดินนี้มีต้นแบบมาจากคนในตระกูลไกลเลิกซึ่งพระยาประเสริฐสุภกิจผู้เป็นต้นแบบของคุณเปรมและคุณหญิงจำเริญไกลเลิกผู้เป็นต้นแบบของแม่พลอยจากหนังสือเรื่องสี่แผ่นดินนี้มีบุตรชายคือคุณภูลเพิ่มไกลเลิกซึ่งคุณภูลเพิ่มไกลเลิกนี้เป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และเลขาธิการพระราชวังและยังเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดใต้เบื้องพระยุคลบาทมาอย่างยาวนานซึ่งนอกจากคุณภูลเพิ่มไกลเลิกผู้ได้รับใช้สนองพระเดชพระคุณแล้วยังมีภริยาของคุณภูลเพิ่มไกลเลิกคือท่านผู้หญิงกุนทีไกลเลิกสกุลเดิมสุจริตกุลท่านเคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2521จึงถือว่าท่านผู้หญิงกุนทีไกลเลิกนั้นเป็นท่านผู้หญิงอาวุโสอันดับที่1ของไทยที่ยังคงมีชีวิตอยู่และสุดท้ายนี้นอกจากการรับใช้ใกล้ชิดใต้เบื้องพระยุคลบาทเพื่อสนองพระเดชพระคุณองค์พระมหากษัตริย์แล้วตระกูลไกลเลิกซึ่งเป็นตระกูลขุนนางอันเก่าแก่ยังมีสิ่งสืบเนื่องอันน่าสนใจดังนี้สถานที่อันสืบเนื่องด้วยตระกูลไกลเลิกคือตรอกพระยาไกลที่ตามบ้านเรือนอันหนาแน่นในปัจจุบันนี้ซึ่งสืบเนื่องด้วยนามของพระยาไกลโกษาซึ่งเป็นขุนนางในตระกูลไกลเลิกและยังมีตำหนักทิพย์อันเป็นตำหนักที่ตกทอดเป็นมรดกสืบมาจากบรรพบุรุษในตระกูลไกลเลิกแต่เดิมเป็นตำหนักในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยานิภาซึ่งเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเจ้าจอมมารดาชุ่มสกุลเดิมไกลเลิกโดยในปัจจุบันนี้ตำหนักทิพนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณหมูแดงศักดิ์ทิพไกลเลิกอดีตเอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ